ลายเป็นประเด็นดราม่าขึ้นนะครับผมจะบอกว่าดราม่าก็ไม่เชิงเมื่อยูทูบเบอร์หรือว่าสตรีมเมอร์ชื่อดังคนหนึ่งอย่าง KSI ได้ปล่อยเพลงใหม่ออกมานะครับผมหลังจากที่ปล่อยออกมานี่ก็คือคอมเมนต์ชาวเน็ตเม้นกันเป็นเสียงเดียวกันว่าเพลงนี้มันคลินชิบเป่งเลยเว้ยแล้วมันเกิดอะไรขึ้นกับเพลงนี้นะครับผมเดี๋ยวคลิปนี้เราพูดคุยกันนะครับโย่สวัสดีครับผมต่อเม้งนะครับผมวันนี้เรามาอัปเดตเทรนด์กันในโลกออนไลน์กันสักเล็กน้อยนะครับคุณผู้ชมเอาจริงๆแล้วเรื่องนี้ไม่ได้เพิ่งเกิดนะเกิดมาประมาณเกือบ3สัปดาห์นะครับผมก็ตีเป็นเดือนนึงเลยละกันคุณผู้ชมจริงๆมีน้องๆหลายคนทักมาอินบ็อกซ์เพจผมบอกว่าอยากทำเรื่องนี้นานแล้วนะครับผมแต่ผมเห็นว่ามันยังไม่ได้แบบมีจังหวะจะทำเท่าไหร่แต่ตอนนี้ว่างพอดีก็มาทำดีกว่านะครับผมเอาจริงๆไม่ได้ว่างหรอกทำเขาใครอยู่แล้วมันเครียดอ่ะต้องหาคลิปอื่นทำบ้างไม่งั้นสมองผมจะระเบิดนะคุณผู้ชมเรื่องมันเกิดอะไรขึ้นนะครับผมเรื่องมันเกิดจากการที่ว่ายูทูบเบอร์หรือว่าสตรีมเมอร์ชื่อดังคนหนึ่งนะผมนั่นก็คือ KSI นั่นเองมีผู้ติดตามทั้งหมด24ล้านคนด้วยกันนะครับผมได้ปล่อยเพลงใหม่ออกมาเมื่อวันที่4ตุลาคมที่ผ่านมานี่เองครับผมชื่อเพลงว่า Tricks of Itนะครับผมคือเนื้อเพลงเนี่ยผมพยายามอ่านแล้วนะคุณผู้ชมผมไม่มั่นใจว่าแบบเนื้อหามันเป็นในเชิงไหนนะครับผมแต่ว่าจากที่มีคนดูหลายๆคนนี่มีคนกดไลค์ไปแล้วล้านคนนะคุณผู้ชมเมื่อวานผมดูยังแค่ 900,000 อยู่เลยแล้วก็มีคนเม้นในเพลงเนี้ยถึง 500,000 กว่าเม้นด้วยกันนะครับผมโคตรเยอะแต่ประเด็นเลยก็คือคอมเมนต์เนี่ยส่วนใหญ่ไปในทิศทางเชิงเดียวกันนะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวค่อยมาคุยกันอีกทีนะครับคุณผู้ชมก่อนที่จะมาพูดถึงประเด็นคลิปนี้กันคุณผู้ชมผมอยากให้คุณผู้ชมเนี่ยลองไปฟังเพลงของเขาก่อน1รอบนะแล้วก็คุณผมลองคิดดูแล้วกันว่าคุณผู้ชมฟังเพลงอันนี้ของ KSI แล้วคุณผู้ชมคิดเห็นอะไรยังไงบ้างนะครับผมหลังจากที่ผมฟังไปแล้วผมบอกตามตรงนะคุณผู้ชมความรู้สึกส่วนตัวผมนะผมเฉยๆว่ะคือมันไม่ได้แย่ขนาดนั้นน่ะนะครับผมหรือว่าเนื้อหามันแย่มั้ยก็ไม่เชิงว่าแย่ครับผมมันเป็นเนื้อหาที่แบบว่าอวยตัวเองระดับนึงอ่ะมันจะมีบางท่อนที่แบบว่าพูดถึงพราหมณ์เห็นได้ชัดเลยนะผมแล้วก็กล่าวถึงตัวเองแบบอารมณ์แบบว่าฉันนี่มันไอ้นี่เก่งระดับนึงไหนมังกรของฉันเอาปากกามานี่มันเป็นที่นั่งของราชาอะไรประมาณนี้ผมแล้วมันก็จะมีท่อนนึงของเนื้อเพลงที่บอกว่า Always Drama When I Ring นะครับผมก็คือความหมายบอกประมาณว่ามันจะดราม่าทุกครั้งเลยเมื่อฉันยกสายโทรศัพท์คือเรื่องเนี้ยมันขึ้นชื่อมากๆว่า KSI ครับผมเขาสามารถแบบทำให้เกิดเรื่องดราม่าได้แค่แบบยกหูโทรศัพท์นิดๆหน่อยๆก็คือเกิดเรื่องขึ้นแล้วนะผมไม่รู้จริงหรือเปล่านะเพราะว่าเอาจริงๆผมไม่ค่อยได้ตาม KSI ขนาดนั้นนะครับผมแต่ว่ามีคนชาวเน็ตบางคนก็เม้นบอกว่าจริงๆมันไม่ได้ดราม่าที่นายยกหูโทรศัพท์หรอกมันดราม่าเพราะมึงร้องเพลงนี่แหละเม้นแรงมากคุณผู้ชมแนะนำคุณผู้ชมลองไปอ่านคอมเมนต์ใต้เพลงของคลิปคุณ KSI นะเดี๋ยวผมลองอ่านคร่าวๆนะผมนี่คือแบบเม้นไม่นานไปเลยฉันตั้งเสียงนี้เป็นนาฬิกาปลุกของฉันเพื่อให้ฉันจะได้กดปิดมันก่อนที่มันจะดังออกมาคนกดไลค์ไป 600,000 พี่ชายหยุดเล่นดนตรีเป็นถึง1ปีครึ่งแล้วกลับมาทำเพลงใหม่คราวหน้าพี่ลองหยุดไปสัก2ปีเลยนะครับโอ้ยเหี้ยคือผมพยายามทยอยอ่านแล้วคุณผู้ชมคอมเมนต์พวกนี้คือแบบมันเป็นแนวนี้จริงๆนะเว้ยผมไม่มั่นใจว่าแบบผมดูไม่หมดหรอก 500,000 คอมเมนต์ว่าเม้นเหมือนกันหมดไหมแต่ผมจากที่ดูคร่าวๆผมว่าส่วนใหญ่มติชนน่ะไปทางเดียวกันนะครับผมงานคอมเมนต์นี้พวกคุณทุกคนเพลงนี้มันไม่ได้แย่นะถ้าเกิดพวกคุณลดเสียงเพลงจนสุดแล้วมันจะไปได้ยินเพลงนี้โอ้โหเหี้ยมั้ยหรือคุณอ่านเมนนี้ครับเมื่อ3ชั่วโมงที่แล้วครับผมอยากจะขอบคุณ KSI สำหรับเพลงนี้จริงๆคุณแย่ของฉันที่เสียชีวิตไปแล้ว2ปีในที่สุดท่านก็ลุดออกมาจากหลุมเพื่อปิดเพลงนี้ขอบคุณ KSI ไอคือบอกคุณผู้ชมหลังจากที่มีกระแสเพลงนี้ปล่อยออกไปอ่ะมันจะมีช่วงนึงไว้ที่ใน TikTok แม่งไวรัลมากๆก็แบบว่าเพลงของ KSI เนี่ยมันแย่ถึงขั้นที่แบบว่าใครก็ตามที่ได้ยินเพลงเนี้ยจะต้องลุกมาปิดแบบคนที่เสียชีวิตไปแล้วก็ต้องลุกมาปิดหรือแบบคนที่อาจจะแบบดาร์กมีเหมือนกันคุณผู้ชมแบบคนที่แบบพิการเขาสามารถงอกขาออกมาได้เพื่อเดินมาปิดเพลงนี้อะไรประมาณนี้นะครับผมคือมันดังมากๆจนมีคนทำคลิปแนวเนี้ยเป็นเทรนด์ไวรัลอยู่ใน TikTok แล้วก็แพลตฟอร์มอื่นๆเลยแต่ถามว่าเพลงนี้แย่จริงไหมเอามุมมองของผมนะคุณผู้ชมผมมองว่ามันไม่ได้แย่ขนาดนั้นว่ะมันอาจจะเป็นด้วยที่ว่าท่อนแร็ปมันไม่ได้กระหึ่มมากเท่าที่ควรผมมองในมุมมองของ MV กับเพลงนะใช้ได้อยู่ในขั้นพื้นฐานปกตินะครับผมอาจจะเป็นเพราะว่าท่อนแร็ปมันเป็นแนวต่ำมันเป็นเพลงแนวโทนต่ำด้วยบอกว่าแบบ Ending อะไรเงี้ยมันเป็นแบบเนี้ยลงแบบสระตัวโอซะเยอะมากๆนะครับผมอาจจะแบบฟังแล้วแบบไม่ได้คึกเขิมมากขนาดนั้นแต่ฟังได้ไหมก็ฟังได้นะครับผมมันเป็นถึงขั้นหนักจนถึงขั้นบอกว่า
ีคนตั้งกระทู้ใน Reddit เลยนะคุณผู้ชมโดยที่เขาเนี่ยตั้งถามว่ามันอะไรที่ทำให้เพลง Trip of It ของ KSI เนี่ยมันถึงได้แย่ขนาดนั้นนะครับผมโดยที่ก็จะมีผู้คนเนี่ยมาคอมเมนต์กันทั่วไปเลยบอกว่าบางคนก็บอกว่าจริงๆมันไม่ได้มีอะไรมากหรอกมันแค่เป็นเพลงทั่วไปธรรมดาเฉยๆที่แบบมันไม่ได้โดดเด่นหรือบางทีมันอาจจะเฉยด้วยซ้ำบางคนก็บอกผมว่ามันจริงๆมันเป็นเพลงที่พอนะแต่เป็นเพราะในปี2012เอฟเฟคเสียงมันก็แย่มากหรือเพลงก็เฉยแต่ถ้าเกิดเพลงนี้ย้อนกลับไปเปิดใหม่ในปี2012มันคงจะเป็นเพลงที่ดังมันพูดแตกไปแล้วมันก็อาจจะเป็นไปได้นะผมมันอาจจะนึกถึงเพลงเมื่อแบบหลายสิบกว่าปีที่แล้วปะเรฟเฟอเรนซ์ถึงได้ไงอ่ะนี่ไม่รู้กันคุณผู้ชมบางคนก็บอกว่ามันฟังดูครินซ์แล้วก็ฟังดูล้าสมัยมากๆครินซ์ของเราแต่ละคนก็ไม่เท่ากันอีกอ่ะไอ้ต้องดูทีว่าเป็นยังไงหรืออย่างเมนนี้คุณผู้ชมผมว่าเมนนี้มีประโยชน์มากๆนะเขาบอกว่าพูดตามตรงแล้วว่าเพลงนี้มันไม่ได้แย่นะแต่ออกจะแนวเป็นธรรมดาธรรมดาด้วยซ้ำและบางทีก็อาจจะดูน่ารำคาญบ้างแต่ฉันคิดว่าน่าจะเป็นเรื่องของภาพลักษณ์ส่วนใหญ่ของ KSI ที่มีต่อสาธารณชนที่ในช่วงหลังๆเนี่ยเขาดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่และบางทีก็ดูแบบว่าเขาไม่ได้เป็นผู้ใหญ่และอีกอย่างที่เป็นผลหลักที่ทำให้เขาถูกประชาชนหลายคนไม่ชอบเนี่ยก็จะเป็นเรื่องที่ว่าเขาไปทะเลาะกับแดน TDM บน Twitter อีกก็เป็นไปได้นะครับผมซึ่งเรื่องเนี้ยเป็นอะไรยังไงสามารถไปย้อนดูคลิปได้คุณผู้ชมผมทำไว้แล้วเกี่ยวกับเรื่องที่พวกเขาเคยโฆษณาขนมเอาไว้นะครับผมเรื่องนี้แหละแล้วก็มีเมนต์นึงถามบอกว่าบอกฉันหน่อยว่าคุณยังไม่ได้ฟังเพลง Tick of It ของ KSI บอกฉันสิว่าคุณยังไม่ได้ฟังเหมือนเล่นมุกแบบว่าบอกทีมึงยังไม่ได้ฟังใช่ไหมแล้วเจ้าของทุกก็ตอบผมว่าใช่ฉันฟังมันแล้วมันฟังดูแย่แต่มันทำไมล่ะเพลงนี้มันมีอะไรที่มันทำให้กระทบจิตใจฉันแค่ต้องการหาคำอธิบายว่าทำไมฉันถึงไม่ชอบมันคือเจ้าของกระทู้เป็นคนตอบเองคุณผู้ชมคือแบบเหมือนเขาฟังเพลงนี้และเขายอมรับว่าในใจเขาอะเขาไม่ชอบเพลงนี้แต่เขาแค่อยากหาให้ผลว่าทำไมเขาถึงไม่ชอบเพลงนี้นะครับผมซึ่งจากที่ผมอ่านทั้งหมดแล้วนะในทวิตในเรดดิตเนี่ยหลายๆคนลงมติเป็นข้อสรุปเดียวกันนะผมนั่นก็คือตัวเพลงอ่ะมันไม่ได้แย่เว้ยอาจจะแบบไม่ได้แย่ถึงขั้นที่แบบว่าฟังไม่ได้เลยมันยังฟังดูได้แต่แค่เพลงมันอาจจะแบบดูเชยบ้างบางบุมก็ดูครีนส์บ้างแต่ประเด็นนี้ทำให้หลายคนไม่ชอบเพลงนี้น่าจะเป็นเพราะว่าคนร้องเพลงมันซะมากกว่านั่นก็คือเคสไอนะผมประเด็นสรุปเลยก็คือคนไม่ชอบเคสไอนะตอนนี้แค่แหลกผู้ชมมีคนเม้นบอกเลยว่ามีเอฟเฟกต์เสียงดาบของโลบอกจริงว่าไหมไหนผู้ชมเล่นโลบอกลองไปดูเลยดิเพลงนี้มีเสียงเอฟเฟกต์โลบอกจริงเหรอนี่ดูเป็นนี้ได้ผมฉันรู้สึกสนุกกับเพลงนี้มากจริงๆนะพูดตรงๆฉันคิดว่าเพลงนี้มันไม่ได้แบบไม่ได้มีใครมองว่าเป็นเพลงที่แย่หรอกถ้าเกิดคนอื่นแต่งมันขึ้นมาฉันคิดว่าคนส่วนใหญ่คงไม่ชอบ KSI ซะมากกว่าเห็นไหมถ้าเปลี่ยนมุมมองกลายเป็นว่าคนที่ร้องเพลงไม่ใช่ KSI เป็นคนอื่นแทนอาจจะแบบเป็นกระแสตรงข้ามกันก็เป็นไปได้นะครับคุณผู้ชมก็คร่าวๆประมาณนี้นะผมสรุปว่าเอาจริงๆแล้วเพลงมันไม่ได้แย่นะคุณผู้ชมลองไปฟังดูได้นะครับผมหลักๆเลยก็คือคนไม่ชอบ KSI นั่นแหละคือประเด็นหลักแล้วก็พอมีคนทำมีมแซวล้อแกไปด้วยเนี่ยก็เลยกลายเป็นว่าเกิดประเด็นที่แบบทำให้คนมันล้อแกมากขึ้นทำเป็นเหมือนว่าไม่ชอบแกมากขึ้นนั่นแหละนะครับผมแค่นี้แหละคุณผู้ชมไม่ได้มีอะไรมากเลยนะครับแต่มาช่วงหลังนี้คุณผู้ชมพี่แกก็แบบมีประเด็นมากขึ้นจากเมื่อก่อนเยอะเลยอย่างเรื่องลันชรีอีกนะครับผมที่บอกว่ามี KSI มีโครแกนพอแล้วก็มีมิสเตอร์บีทพ่วงอยู่ด้วยนะผมเอาจริงคุณผู้ชมผมรู้สึกว่าช่วงหลังๆนี้ภาพลักษณ์มิสเตอร์บีทก็เริ่มดีไม่เท่าเมื่อก่อนเลยนะคุณผู้ชมตั้งแต่แบบพูดตามตรงนะตั้งแต่เริ่มมาพ่วงกับ KSI แล้วก็โครแกนพอมีกระแสที่แบบว่าแกโดนล้อมมากขึ้นเลยนะเว้ยลองไปส่องดูได้นะผมในแบบ TikTok ของมิสเตอร์บีทอะไรพวกนี้มีประเด็นมากขึ้นกว่าเดิมเยอะเลยนะถ้าเกิดผมว่าเนี่ยผมลองมาหาเรื่องนี้พูดข้อมูลเพิ่มอีกทีนึงว่าเรื่องมิสเตอร์บีทตอนนี้เป็นอะไรยังไงบ้างนะผมแต่บอกเลยว่าตอนนี้ภาพลักษณ์มิสเตอร์บีทแม่งไม่เหมือนเดิมแล้วคุณผู้ชมเอาจริงเริ่มแบบมีความคินเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแล้วนะผมแต่ไม่รู้นะโคตรจะเป็นอะไรยังไงนะผมสำหรับคลิปนี้ก็มีเท่านี้นะครับผมอย่าลืมนะผมไปฟังเพลงกันไปด้วย Take Off It เฮ้ยอะไรวะเนี่ย